พี่ก็มีหน้าที่หาก็หาผมมีหน้าที่หนีก็หนีผมก็เลยโชคดีไม่ยังไม่จ้ากับพี่ถ้าจ้ากับพี่วันนั้นวันนี้คงได้นั่งคุยกันผมไม่มาหรอกที่นี่ ยังไงก็ไม่มาแต่โชคดีนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ราคาเพียง5บาท MK Sport และ PP Cargo International Group สวัสดีครับพบกันกับผมนะครับรถถังวังทนนะครับวันนี้เปิดเพจอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับผมคาใจมานานแล้วจริงๆคาใจมานานมากตอนผมรุ่นๆเนี่ยตอนผมรุ่นๆนะตอนสมัยโซเชียลแคมตอนนั้นทุกคนต้องติดตามกันอยู่ผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าพี่จอนนี่มือปราบเนี่ยพี่จอนนี่อยู่ที่จังหวัดอะไรครับอุบลครับอุบลแต่ได้ข่าวว่าตามจับผมยันกรุงเทพวันเนี้ยผมเนี่ยเปิดเพจวันแรกแล้วคนแรกที่ผมคิดถึงเนี่ยคือพี่จอนนี่เลยโอ้ยินดีครับแล้วผมก็คาใจมากบินตรงมาเลยมากับฝรั่งพระนครเอ็มคนตัวลายบุกมาหาพี่จอนนี่เลยแต่มาตัวเปล่าบุกมาถามไม่หายคาใจเลยว่าที่ผมได้ข่าวมาจริงไหมพี่ยุคนั้นพี่อยู่สืบนครบาลอ๋อตอนนั้นพี่อยู่สืบนครบาลในกรุงเทพมหานครนะครับช่วงเราที่ถูกประกาศหมายอ่ะปี55ตอนนั้นพี่อยู่สืบน.2โหพี่55นี่คือว่าผมแรงมากนะตอนนั้นพี่มึงนี่แรงมากตอนช่วงนั้นกำลังหนีหมายด้วยหนีหมายตอนนั้นพี่อยู่สืบน.2นะครับแล้วก็อยู่ช่วยรายการอยู่ชุดพิอาชญากรรมพิเศษของนครบาล2โอ้โหนั้นนะฮะแล้วก็หมายจับเนี่ยเขาเวลามันมีหมายแล้วตัวไหนน่ะเขาจะประกาศจับเราพื้นที่บ้านเราอ่ะมันอยู่เขตบางกอกใหญ่ใช่พี่อยู่แถวสืบ7โอ้โหละเอียดยิบสืบ7แต่ทีนี้หากมีหมายจับในพื้นที่นอเนี่ยเราจะช่วยกันระดมขวัญล้างจับกุมเราตอนนั้นมันโผล่ขึ้นมาตัวตึงกรุงเทพเลย ดีไม่เข้ามาทางพี่ถ้ามึงเข้าทางพี่มึงไม่รู้จะมึงแล้วตอนนั้นเขาส่งหมายมาให้พี่ปุ๊บพอพี่เจอผมปุ๊บแล้วพี่รู้แบบมีความคิดหรือว่ารู้สึกไงบ้างพี่ก็อยากจะกระทืบมันให้จมไปเลยไหมพี่โอ้โหไอตัวนี้มึงท่าเซมาทางตีนกูนะ มึงเข้าทางกูแน่ ตอนนั้นแหละพี่ผมอ่ะมีพอมีข่าวมาเสร็จปุ๊บมีกระแสมาเสร็จปุ๊บแบบผมอ่ะในสมองของผมอ่ะมีอยู่แค่มีสองความคิดเลยนะพี่มีสองความคิดเลยถ้าเจอพี่นะพี่ว่าผมให้พี่เดาใจผมทีนะว่าพี่ว่าผมจะคิดยังไงถ้าเจอว่ามึงกำลังขับมอเตอร์ไซค์หนีกู ผมเนี่ยพูดแบบพี่โตเลยนะ ผมมีสองทางให้เลือกเลยถ้าผมเจอพี่นะ ไม่วิ่งลงทุ่งก็พุ่งลงน้ำ สองอย่างใครจะไปอยู่เพราะตอนนั้นผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันพี่ ได้ข่าวว่าแบบตามจับผมเยอะมากเยอะๆตามจับผมเยอะมากตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอาชญากรนะในยุคนั้นน้องๆนะแต่ทุกวันนี้เขาคือคนดีเขาคือคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตและก็สร้างเอาบทเรียนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนที่กำลังหลงผิดณเวลานั้นอ่ะตัวเองอ่ะนะเป็นที่ในยุคนั้นถ้าจำไม่ผิดผู้บัญชาการจะเป็นท่านพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรท่านสั่งการเลยก็คือไม่อยากให้ใครที่วัยรุ่นเป็นแบบนี้แล้วมันกำลังเป็นโลกที่กำลังจะมีการเรียนแบบไงก็เลยตามล่าแต่เขาก็เลยให้พื้นที่สืบ7ลงลุยกับสืบ8สืบ7 8 9ในฝั่งทุนฝั่งนั้นทั้งหมดเลยแต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนนะผมก็รวดเร็วมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกรวดเร็วจริงถ้าเปรียบเป็นเสือนี่ครับไม่ใช่เสือโค้งอะมันเป็นเสือดาวที่วิ่งเร็วมากรวดเร็วมากไม่ใช่เสือดาวเสือซีต้าด้วยรวดเร็วรวดเร็วมากเมื่อก่อนเราจะแบบว่าถ้าวันนี้พูดในมุมมองของเมื่อก่อนโจรกับตำรวจนั่งคุยกันนะครับถือว่าเป็นเกียรติของผมมากนะครับพี่เป็นเกียรติของผมมากก็คือตอนนั้นอ่ะเอาตรงก็คือผมมารู้พี่ว่าใครตามผมบ้างที่ไหนตามบ้างอะไรบ้างผมก็ในมุมมองของโจรนะพี่ตอนนั้นนะผมก็มีวิธีการป้องกันตัวของผมแบบว่าได้กลิ่นตรงนี้ไปตรงนี้ได้กลิ่นตรงนี้ไปตรงนี้ผมก็มีวิธีการหนีที่ซับซ้อนประมาณหนึ่งผมถึงเอาตัวรอดในยุคนั้นได้เพราะว่าถ้าย้อนไปกลับไปยุคนั้นพี่เป็นยุคบ้านป่าเบืองเถื่อนเลยกล้องก็ไม่ค่อยมีไม่มีก็คือทำอะไรก็สบายพี่โซเชียลก็ไม่เท่าไหร่ใช่พี่โซเชียลก็ตอนนั้นยังไม่แรงไม่แรงเป็นไฮไฟพี่ไฮไฟยังเป็น Y2K อยู่เป็นไฮไฟบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วมีใครมีไอ้ตัวนั้นพินทูอะไรนะไอ้มือถือที่มันกดปุ่มเยอะๆแชทกันได้นะถือว่ามันรู้แล้ว BB บ้าง BB นอกนั้นก็Nokia 330ได้ BB ก็เท่แล้วผมก็เหมือนแบบพอได้ข่าวมาปุ๊บเราก็หนีเราก็หลบเราก็รู้ช่องทางพี่ก็
มีหน้าที่หาก็หาผมมีหน้าที่หนีก็หนีผมก็เลยโชคดีไม่ยังไม่จ้ากับพี่ถ้าจ้ากับพี่วันนี้คงไม่ได้นั่งคุยกันผมไม่มาหรอกที่นี่ ยังไงก็ไม่มาแต่โชคดีนะครับว่าวันนี้ก็ได้เขาก็ได้ผ่านบทเรียนนะครับบทเรียนในอดีตนะจนวันนี้ได้เป็นคนที่มีน้องๆติดตามเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากแอลก็เอาบทเรียนมาถ่ายทอดสอนน้องๆผ่านโซเชียลด้วยน้องนะก็ด่ามันอันไหนใครไหนไม่ดีก็ด่ามันกูมึงดูดิกูขนาดว่าเสือระดับเสือซีต้ากูยังเกมแล้วแล้วภาษาอะไรมึงมวยใหม่พวกกำลังหลงผิดก็ทุกวันนี้ก็หลายๆช่องทางนะครับหลายๆช่องทางไม่ว่าผมจะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าออกช่องไปออกช่องทางไหนผมก็พยายามจะพูดทิ้งท้ายหรือทิ้งทวนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมผ่านมาพี่เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเมื่อก่อนมันไม่ได้ขนลุกเลยพี่เมื่อก่อนมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดเลยพี่มันแบบเรายังรู้เท่าไม่ถึงการพี่คนเราพังพลาดเผลอผิดไปได้ก็ต้องแก้ไขใหม่ได้ด้วยแล้ววันนี้ผมเดินก้าวผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วผมพร้อมที่จะแก้ไขตัวเองหรือว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ออกมาสะท้อนสังคมให้ทุกคนได้รู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่สมควรเอาอย่างพี่ใช่มันมีแต่บาดเจ็บสูญเสียมันมีแต่สิ้นอิสรภาพใช่พี่เนี่ยขนลุกแล้วกล้องโฟกัสได้ครับก็คือผมสูญเสียทุกอย่างพี่จนวันนึงเนี่ยพี่ผมอ่ะเห็นแนวทางเห็นแสงก่อนคนติดคุกไม่ได้ว่าคุกไม่ได้สอนอะไรเลยนะพี่คุกสอนผมนะพี่คุกสอนผมประมาณนึงเลยผมเลยแบบเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองเดินไปข้างหน้าใครเห็นแสงก่อนประสบความสำเร็จก่อนพี่แล้ววันนี้ผมเห็นแสงแล้วแล้วผมก็เดินมาในทางที่มันถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วพอมาวันนี้ผมอ่ะเลือกเดินทางที่ถูกได้แล้วผมก็แค่อยากย้อนกลับมาบอกเด็กรุ่นหลังแล้วก็เยาวชนที่ยังคิดไม่ได้หรือว่ายังไม่มีความคิดอยากให้มองผมแล้วก็เอาประสบการณ์ของผมเนี่ยไปทำเป็นเยี่ยงอย่างในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็แค่นั่งมองอย่าไปทำตามมันนั่งมองเฉยว่าเนี่ยเขาทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วมันมีผลเสียแบบนี้ก็อย่าไปทำอันเนี้ยมีประโยชน์มากเลยครับอันเนี้ยทุกวันเนี้ยที่เขาเป็นแบบเนี้ยคือเขาเห็นแสงก่อนแล้วเขาทำแบบนี้เขาถึงได้ดีจงมองข้อนี้แล้วขอให้ทำตามมันแค่นั้นเองโอ้โหประมาณนี้พี่สุดยอดเลยน้องรักก็อย่างที่ว่าแหละน้องถ้าย้อนกลับไปทุกคนถ้าสามารถย้อนกลับไปได้ทุกคนอยากย้อนหมดแหละแต่ณเวลานี้ในปัจจุบันน่ะก็ทำเวลานี้ให้ดีที่สุดพอทีนี้มันจะไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องมาพูดว่าถ้ากูย้อนกลับไปได้กูจะไม่ผิดพลาดอีกครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนน้องๆกำลังเติบโตใหม่เชื่อว่ายังดูช่องของพี่แอลอยู่นะครับดูคลิปนี้อยู่นะฮะเอาบทเรียนที่พี่เขาผ่านมาว่ามันไม่ดีตรงไหนน้องก็อย่าไปทำแล้วน้องจะได้เห็นในสิ่งดีๆต่อจากนี้ไปพี่จอนนี่เนี่ยเจอมาเยอะแบบอุ้ยเสือสิงกระทิงเสือโค้งทั้งมือปืนที่ก็เจอมือป้นที่อาชญากรรมที่แบบป้นเก่งที่สุดในประเทศไทยก็เจอมาแล้วตามล่ามาแล้วสุดท้ายก็เกมใช่สิ่งหนึ่งนะพี่จะสอนพี่จะเล่าให้น้องๆฟังว่าการทำผิดในรูปแบบของทุกคนอ่ะผิดเคยรอด10ครั้งครั้ง11อาจจะไม่รอดนะใช่ครับถูกไหมน้องจริงครับไม่แน่อาจรอดครั้ง11ก็ไม่แน่ครั้งที่2 12มึงเชื่อว่ามึงจะรอดเหรอแม้กระทั่งเพื่อนพี่เนี่ยค้ายาตำรวจนะครับมันทำมาจนสุดท้ายแม่งเกมทุกวันนี้ก็โดนอยู่ในเรือนจำอยู่เลยไม่รู้ว่าได้ออกหรือเปล่านะเนี่ยเข้าอยู่ข้างในแล้วตอนนี้ทราบข่าวว่ายังไม่ได้ออกพ่อมันยังอะไรรู้ไหมพ่อมันเคยพฤติกรรมเดิมๆคิดว่าตัวเองจะรอดเอาเถอะนะคุณรอดด้วยกฎหมายแต่กฎแห่งกรรมคุณไม่รอดอันนี้ผมเชื่อนะครับอันนี้ผมเชื่อแบบสุดหัวใจเลยพี่กฎแห่งกรรมเนี่ยนะเชื่อเลยมึงคิดว่ามึงเก่งนะถึงว่าตอนนี้มึงนะเวลานี้นะบางคนที่กำลังเป็นทำผิดอยู่นั่งดูพี่กับแอลอยู่นะไม่แน่ตอนนี้กำลังจะส่งยาหรือว่าจะส่งอะไรสักอย่างนะวันนี้มึงอาจจะรอดนะเนาะมึงเชื่อใช่ไหมแอลวันหน้าโอ้โหรอบหน้าอาจจะรอดอีกรอบต่อไปอาจจะรอดแต่อย่าลืมนะไม่ว่าความเชื่อมโยงของการกระทำความผิดมึงไม่ได้ทำคนเดียวในหลุมมืดๆมึงเชื่อหรือว่าไอ้ฝั่งนู้นอ่ะมันอาจจะรอบหน้ามันอาจจะล่อมึงก็ได้ถูกไหมใช่พี่ เราก็เคยเจอมันรูปแบบใช่พี่ผมเจอมาหมดแล้วพี่เจอหมดเพราะเราไม่ได้ทำความผิดคนเดียวเนี่ยมันทำเป็นทีมเพราะมึงต้องเอาของมาขายให้กันซื้อกันไปกันมาอยู่เนี่ยเชื่อเหรอน้องเลิกได้เลิกซะแต่คลิปนี้มีประโยชน์จริงๆได้ฟังจาก
นี่ผมเป็นตำรวจนะครับปัจจุบันยังรับราชการผ่านผู้คนมากมายนะแอลพี่ผ่านผู้คนผ่านวิธีการคิดของคนผ่านน้องๆนี่ในช่วงวัยรุ่นวัยกลางสิ่งหนึ่งนะแอลว่าแอลน่าจะรู้นะเราคุยกันแบบภาษานักเลงเนาะมันมีแปลกอยู่หนึ่งอย่างคำว่ามนุษย์วัยรุ่นเนี่ยเวลาที่มันเพื่อนเยอะๆมันมีพลังเนาะครับใช่พี่นะแต่ไปเวลาแม่งมอเตอร์ไซค์แว้นไปเป็นร้อยๆเนี่ยพี่จอกกลุ่มกันนี่แม่งตึงพลังตึงเปี๊ยะตึงเปี๊ยะได้พี่แล้วสุดท้ายเราก็เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นใช่พี่แล้วเราพี่อยากให้เราเล่าให้คนฟังหน่อยว่าหากวันนึงถ้ามันเกิดการกระทำความผิดมาในกลุ่มนั้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันก็นี้ไปนี้มันเอาแบบมันเป็นอย่างนี้นะเวลาอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะเวลาเจอเหมือนว่าเรามากันเยอะใช่ไหมเจอกลุ่มนึงมาน้อยพอเราพังพลาดเผลอหลุดมือไปสักนิดนึงอ่ะตึ้มเข้าไปปุ๊บหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมีผู้บาดเจ็บหรือว่ามีผู้เสียหายขึ้นมาพอตำรวจตามจับปุ๊บตอนที่เราไปเป็น50 60เนี่ยเราแบบโอ๊ยสายใหญ่เลยพี่พอตอนตามจับปุ๊บทุกคนน่ะจะหนีเอาตัวรอดถูกต้องแล้วที่กำลังสื่อความหมายนี้แล้วทุกคนเนี่ยจะพูดให้ตัวเองพ้นแล้วก็ชี้ว่าใครเป็นคนผิดถูกต้องจะไม่มีใครรับแทนพี่จะไม่มีใครรับแทนเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าซัดเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรคิดนิดนึงคิดนิดนึงดีกว่าฝากเนี่ยที่พี่เกริ่นขึ้นเมื่อกี้เรื่องมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยพี่กำลังจะเกริ่นว่าทำอะไรคิดให้เยอะๆรวมกลุ่มกันทำความดีดีกว่านะน้องๆโลกมันเปลี่ยนไปนะวันนึงนะถ้ามึงเกมมาถึงแม้มึงเป็นคู่กันดีกัน3คนอย่าลืมนะว่าทนายใครทนายมันนะครับใช่ครับจ้างใครจ้างมันนะครับมึงจำคำสอนพี่นี่กูเจอมาเยอะกูเคยยืนสู้กับทนายทั้ง3ทนายถามปากจ้างอัดกูคุณรู้ได้ไงว่าอยู่ใต้ตรงที่จุดคุณยืนอยู่แสงสว่างเพียงพอก็ผมเห็นนะไม่งั้นผมจะจับมันได้เถียงกันสุดท้ายก็เกมตัด18ปีสู้กันเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกพอมีเรื่องคืออะไรรู้ไหมเสียเงินครับแล้วก็ปวดหัวครับเพราะถูกไหมน้องใช่ครับพ่อแม่ปวดหัวครอบครัวปวดหัวเสียเงินเสียทองเสียตั้งแต่คนนั่งแท็กซี่ไปเยี่ยมที่เรือนจำแล้วใช่พี่แล้วเงินที่มีก็สูญเสียหมดเหมือนกันถูกต้องเสียแม้กระทั่งต้องมีคนแม่งไปเยี่ยมที่วันมาขึ้นศาลโอ้มันเสียเงินแบบไร้ประโยชน์เลิกได้เลิกซะนะนิวดูพี่แอลเขานะน้องๆแอลวันนี้ก็พี่เป็นกำลังใจแอลนะครับพี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จอนี่มากครับดูแลต้อนรับฝั่งผมฝรั่งมนครและเอ็มตัวลายแบบว่าต้อนรับแบบดีมากน่ารักมากแล้วผมก็มาเจอพี่ครั้งแรกพี่แบบเฟี้ยวมากครับยังไงก็ฝาก FC ผมนะครับ FC จอนี่มือปราบทั่วประเทศไทยฝากกดติดตามช่องของน้องชายใหม่ของผมด้วยครับน้องแอลโอรสนะครับผมสัมผัสแล้วครับคนนี้หัวใจนี่แหละเขาว่าภาษานักเลงเขาเรียกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอลและ FC แอลโอรสทั่วประเทศครับสวัสดีครับขอบคุณครับ